ในปัจจุบัน AI ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหุ่นยนต์เท่านั้นแต่ยังอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วยซึ่งสามารถทำการคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและเป็นเหตุเป็นผลจนเริ่มมีความกังวลกันว่า AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ไปจนหมดในอนาคตโดยข้อมูลจากหนังสือรู้ทันอนาคตที่อาจจะไม่มีคุณระบุว่าหลายอาชีพได้ถูกแทนที่แล้วด้วยหุ่นยนต์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะงานในโรงงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงงานบริกรพนักงานทำความสะอาดในสนามบินหรือแม้แต่อาชีพอันทรงเกียรติอย่างแพทย์ผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือดาวินชีซึ่งมีผลงานการผ่าตัดเฉลี่ยถึงปีละ 200,000 ครั้งเรียกว่าสั่นสะเทือนวงการแพทย์ไม่น้อยเลยค่ะเมื่อ AI ฉลาดขึ้นทำงานได้หลากหลายแถมไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแบบนี้มนุษย์เงินเดือนยุค 4.0 อย่างเราๆต้องเร่งสปีดพัฒนาตัวเองกันสักหน่อยค่ะกับเคล็ดลับทำงานอย่างมือโปรจากหนังสือเหล่านี้ค่ะและถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแค่ไหนขอเพียงคุณฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนทำงานคุณภาพเข้าไว้รับรองว่าใครๆต้องอยากได้คุณไปร่วมงานแน่นอนค่ะ